T-Techสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรลิศอินกรมครับช่วงนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมกันครับไม่ว่าเกมอะไรเด็ดเกมอะไรใหม่เราก็จะมาอัปเดตฝากคุณผู้ชมแน่นอนครับเกมไกด์แล้ววันนี้เปิดมานะฮะเดี๋ยวเราต้องมาเริ่มต้นกับเกมที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมกันมากๆในตอนนี้ครับกับเกม Super Mario Run นั่นเองครับเมื่ อปีที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่าทางค่าย Nintendo เนี่ยเขาได้มีการไปประกาศตัวเองเลยกับว่าจะมีการเปิดเกมขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของ iOS นะฮะที่ของ Apple นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าเกม Super Mario Run นี้นะครับรูปแบบก็จะคล้ายๆกับเกมที่วิ่งกระโดดทั่วๆไปมีความคล้ายคลึงกับการตะลุยด่านนะฮะเพราะว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยตัวมาริโอเนี่ยจะวิ่งอัตโนมัติครับเรามีหน้าที่แค่กดกระโดดเท่านั้นเองกดกระโดดเตี้ยกระโดดสูงกระโดดต่ำมีแค่นี้เองแหละฮะแล้วต้องบอกว่าการเล่นเกมนี้เนี่ยการกระโดดก็คือการแตะหน้าจอครับแตะ1ครั้งก็กระโดดธรรมดาถ้าเกิดแตะค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการกระโดดสูงครับซึ่งพื้นที่ของเกมนี้นะฮะจะมีขนาดทั้งหมด173เมกะไบต์ด้วยกันครับแล้วก็สามารถเล่นผ่านระบบiOS นะฮะทั้ง iPhone iPad ที่สำคัญนะครับต้องอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชั่น 8.0 ก่อนเท่านั้นด้วยนั่นเองครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นตัวเกมออนไลน์ครับต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับทำให้เปลือง Data มากพอสมควรซึ่งเกมนี้จะมีความพิเศษครับคือจะมีหน้าในส่วนของ Kingdom ครับไว้สร้างบ้านใส่ดอกไม้ได้ตามอิสระซึ่งถ้าใครเคยเล่นเกมคอนโซลก็คือจะไม่ได้มีส่วนของหน้าบ้านให้เราได้ตกแต่งหรือ Decorate ความเป็นหน้าบ้านของเราเลยนั่นเองครับมาต่อมาถึงวิธีการเล่นครับการเดินกระโดดนี้นะฮะจะมีเหมือนกันทั้งในส่วนของทัวร์แล้วก็แรลลี่เองครับซึ่งตัวละครของเรานี้จะวิ่งอัตโนมัติอย่างที่บอกไปนะฮะโดยไม่ต้องกดเดินเองเหมือนในเกมบอยครับและการเล่นของเรานี้นะฮะจะมีกระโดด2ระดับครับอย่างที่บอกไปคือ1แต่จอ1ครั้งเป็นการกระโดดแบบเตี้ยๆกดค้างไว้ที่จอครับจะเป็นการกระโดดสูงนั่นเองสำหรับการไต่กำแพงดัชนี้นะครับจะเป็นการให้เราเนี่ยกระโดดปกติเลยบึ้งส่วนการสไลด์ลงจากกำแพงก็คือจะไปแค่เกาะตรงกำแพงแล้วมันก็จะไหลลงอัตโนมัตินั่นเองครับและส่วนนะครับศัตรูที่อยู่ในด่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าหรือเป็นตัวสัตว์ประหลาดอื่นๆนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องห่วงครับที่เราต้องกระโดดหลบเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะกระโดดหลบให้อัตโนมัติครับเว้นแต่เพียงว่าเราอยู่ด้านล่างและมีการกระโดดขึ้นไปมุงหรือโดนเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ปึ้งร่างของเรานะฮะก็จะสูญสิ้นไปเรียบร้อยครับก็จะตายไปในทันทีซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าในตอนจบของในแต่ละด่านของเกมมาริโอที่เราเคยเล่นทั่วไปก็ไม่ต่างจากการเล่นในปัจจุบันนี้ครับก็คือกระโดดครับไปที่เสาธงปรู๊ดให้สูงสุดแล้วก็เก็บเหรียญปรู๊ดลงมานั่นเองฮะยิ่งกระโดดสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เหรียญมากเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าใครเล่นแล้วเดินตกหลุมไปบ้างโดนชนเดินไปชนตรงชนเต่ามาเสียชีวิตนะฮะต้องบอกว่าตัวละครนี้จะไม่ตายง่ายๆครับเพราะว่าจะมีบับเบิ้ลเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่ดังนั้นถ้าเกิดเราตกหลุมไปปุ๊บบับเบิ้ลจะพยุงเราขึ้นมาครับแล้วก็ลอยถอยหลังไปครับถ้าเกิดถึงจุดที่เราพอใจแล้วเราสามารถกดบับเบิ้ลปึ้งแล้วก็ลงมาและเริ่มเล่นต่อได้ครับแต่ต้องบอกนะครับว่าการตกหลุมอะไรอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าบับเบิ้ลเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันครับมาถึงในโหมดการเล่นกันบ้าง นะครับตอนนี้เราต้องบอกว่ามี2โหมดด้วยกันครับซึ่งโหมดแรกนี้เป็นโหมดทัวร์นั่นเองครับซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของการเล่นและปลดล็อกด่านทั่วไปแต่ต้องบอกว่าความเป็นทัวร์เนี่ยก็เล่นได้แค่มากสุดคือ3ด่านครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากเล่นมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับต่อมาในโหมดแรลลี่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเล่นเก็บเหรียญแข่งกับผู้เล่นคนอื่นๆครับแต่ว่าการเล่นในแต่ละครั้งนี้นะครับต้องใช้ทิกเก็ต1ใบครับซึ่งทิกเก็ตนี้สามารถหาได้จากโบนัสเกมเฮาส์ทั่วๆไปนะฮะหรือว่าทุก7ชั่วโมงจะได้รับ1ทิกเก็ตดังนั้นการจะเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องรอทิกเก็ตแต่ถ้าเกิดใครพอที่จะแบบอยากจะลวดลัดตัดตอนเร็วหน่อยก็อาจจะมีวิธีการจ่ายเงินเพิ่มด้วยนั่นเองครับแต่ความพิเศษและความสนุกของโหมดแรลลี่นี้นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นแล้วเราชนะนะครับเราจะได้เห็ดของฝ่ายตรงข้ามมานั่นเองครับส่วนใครที่แพ้ก็ต้องเสียเห็ดให้กับฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองครับและนั่นก็เป็นเกมที่นำมาฝากกันในวันนี้นะฮะถ้าใครยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังรู้สึกว่าเคยเล่นแบบคอนโซลแล้วอยากจะกลับมาเล่นแบบบนสมาร์ทโฟนก็สามารถหาโหลดกันได้นะครับผ่านระบบ iOS นะฮะเซิร์ชไปเลยครับว่า Super Mario Run ครับ
แค่นี้ก็เต็มอิ่มจุใจแต่ที่สำคัญนะครับเล่นผ่าน Wi-Fi น่าจะดีที่สุดครับสำหรับวันนี้กับเปิ้ลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเกมอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเต็มอิ่มกับสาระที่เราฝากกันในวันนี้แน่นอนนะครับพี่แคปเปอร์นี่นิ่งนับวันยิ่งดูดีนะเนี่ยฮะเขาให้ดูเกมอ๋อเหรอคุณนี่มองเห็นตาหวานใช่นะเฮ้ยพี่ชายก็ต้องรู้จักกันก็ถือว่ามาพร้อมมาละกันสาระด้วยนะครับพิธีกรหน้าตาดีด้วยเราสองคนอะไรเงี้ยเนาะก็ทั้งรายการละกันนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับก็ยังไงคือมันคือสาระที่มาฝากกันแหละนั่นแน่นอนว่าน่าจะมีคนถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจก่อนนอนแน่นอนนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสาระดีๆย่อยง่ายแบบนี้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะยังไงกลับมาเจอรายการทีเทคได้ใหม่ทุกเที่ยงคืน25ทางช่อง7นะคะและถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง buckaboo.tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแก๊เจ๋งๆจากทีด้วยและก็อย่าลืมติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลนะคะ follow กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ